กลับมากันต่อนะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะอ่ะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณานะคะ0900899995นั่นเองนะคะดีเจเพชรจ้ามาแล้วคุณผู้ชมนะครับเปิดหน้าหวานใจรุ่นเด็กนะคะเห็นกันแบบชัดๆไม่ต้องไปซูมแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเรียกว่านะคะมันจุอกเปิดกันทีละครึ่งหน้านะคะสำหรับหวานใจวัยเด็กนะคะรุ่นเด็กนะคะก็คือเป็นเด็กเวลาผู้ชายเขามีแฟนเขาจะเรียกว่าเด็กนะคะไม่ใช่เด็กอย่างนั้นนะคะเขายังไม่พร้อมให้เห็นหน้านะคะไม่ใช่แค่พิธีกรดังอย่างเดียวอย่างเพชรจ้าก็บอกอีกเหตุผลที่ยังไม่เปิดหน้าหวานใจคนนี้เต็มๆเพราะแม่น้องดุนะคะแต่ล่าสุดในวันเกิดของตัวเองที่ผ่านมาก็ได้รับอนุญาตแล้วนะคะเปิดหน้าหวานใจแบบเต็มๆแถมเป็นรูปคู่นะคะสองรูปชัดๆไม่ต้องซูมเห็นหน้ากันแบบเต็มๆกันเลยว่าน้องสวยขนาดไหนนะคะเออนะคะอันนี้หวานใจคนใหม่นะคะเขาชอบผู้หญิงผมยาวนะคะสมัยก่อนก็มีแฟนเรียนอยู่มองเทพเพชรจ้าเนี่ยเขาจบมองเทพนะจบมองเทพแฟนก็ผมยาวตัวเล็กๆนะคะเออนะคะแต่ล่าสุดในวันเกิดตัวเองที่ผ่านมาได้รับอนุญาตแล้วนะคะเปิดหน้าหวานใจแบบเต็มๆนะคะถ่ายแบบชัดๆไม่ต้องซูมเห็นหน้าไปเลยว่าสวยนะคะแถมยังแท็ก IG อีกต่างหากเรียกว่าไม่ต้องรอวันวาเลนไทน์ก็เปิดตัวได้แล้วนะคะนะคะเขายังรออยู่ยังรออยู่เกิด21เออเกิด21นะคะจบมองเทพเออนะคะเออเพชรนะคะอันนั้นที่เหลือไม่ใช่แฟนนะคะอันนั้นเป็นพิธีกรใช่ไหมเออพิธีกรร่วมนะคะเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดอีหลันไม่พูดคนเขาอันนี้เขาเคยจัดรายการที่อาคารมารีนนท์ด้วยกันนะคะเออกับอะไรนะชื่ออะไรนะดีเจภูมินะคะดีเจภูมินะคะโหดเกินเรื่องนะคะบิลกินนะคะถูกซาแซงนะคะจองไฟตามติดนะคะถึงเครื่องบินกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะพวกซาแซงนะคะแม้ว่าวันก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านต้นสังกัดของหนุ่มพีพีบิลกินเนี่ยเคยออกจดหมายเตือนนะคะขอความร่วมมือกับกลุ่มซาแซงไม่ให้ลุกลามพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลนะคะล่าสุดนะคะก็ได้เจอบิลกินแล้วก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะคะเขาบอกบิลกินเล่าว่ากับเหตุการณ์นี้ตนกับพีพีก็นั่งใกล้ๆกันตนก็นั่งหน้าแล้วเขาก็มาจองที่นั่งข้างๆแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะมาทั้งโบอะไรทั้งอะไรทั้งยวงเหรอตรงนั้นเนี่ยนอกจากตนแล้วคือเป็นแฟนคลับหมดเลยนะคะตนมองหน้ากับพี่พีพีเอาไงดีนะคะเลยสลับที่เลยไปนั่งข้างหลังไปนั่งชั้นประหยัดแล้วให้ผู้จัดการเนี่ยมานั่งแทนตกใจเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดแต่มันต้องมีเส้นของความพอดีคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์หมายถึงว่าตามตั้งแต่เช็คอินนะคะเข้ามาข้างในตามมาถึงข้างในนะคะเดินไล่บี้นะคะโอ้นี่น่ากลัวแล้วนะคะอันนี้เดินไล่บี้แล้วนะคะเราเข้านะคะเราเข้าเหลาเนี่ยนะคะก็เข้ามาประกบนะคะขึ้นเครื่องก็จองที่นั่งข้างๆรู้สึกว่ามันโหดไปนิดนึงนะคะเออนะคะแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะเขาต้องรู้เนาะเออจริงๆก็พูดมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าจริงๆครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีพูดคุยแต่สุดท้ายก็เหมือนกับว่าคุยกันไปไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้ามันมีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีการสะกดรอยตามจริงๆก็มีการคุกคามจริงๆเนี่ยแหละค่ะหรือมีการคุกคามจริงๆนั่นเองค่ะนะคะเขาเป็นคนดังอ่ะลูกคนหล่อคนดังนะคะซาแซงใช่ไหมซาแซงนะคะเขาก็จะตามนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องระวังนะคะน้องสกายนะคะน้องสกายปล่อยนะคะปล่อยตัวเหรอจนหุ่นพังเหรอลุยฟิตใหม่นะคะเพื่อรับงานบู๊ใช่ไหมคะเนี่ยเขาดูหน้าน้องสกายหน่อยก็รออยู่นะรออยู่นี่ตามใจปากจนเป็นเรื่องสำหรับนะครับดารานักแสดงหนุ่มหน้าใสสกายนะคะที่สนุกกับการกินนะคะจนน้ำหนักขึ้นมา10กิโลไหนว่า10กิโลไม่เห็นเลยรู้สึกอีกทีก็อ้วนไม่ไหวแล้วตอนนี้รีบกู้ร่างกลับคืนมานะคะเพราะเป็นโปรเจกต์สำคัญในชีวิตที่รอสกายก็เปิดเผยว่าไหนเขาอ้วนตรงไหนอ่ะไม่เห็นอ้วนเลยอ่ะเขาผอมอยู่นะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าเอนจอยกับการกินจนน้ำหนักพุ่งไปเกือบ10กิโลนะคะรู้ตัวอีกทีก็ไม่ไหวแล้วบวกกับงานด้วยนะคะเลยก็ต้องเปลี่ยนตัวเองฟิตหุ่นให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะต้องเล่นบู๊เป็นครั้งแรกในชีวิตหุ่นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วแต่ก็ยังไม่ดีไม่ยังได้อีกนะคะก็ถอดโชว์ในเรื่องของอะไรวะก็ถอดโชว์เลยเหรอในเรื่องหรือเปล่าต้องรอดูแต่อาจจะมีนะคะออเดอร์บ้างใน IG รอติดตามนั่นเองนะคะไม่เห็นอ้วนเลยอ้วนตรงไหนอ่ะไม่เห็นอ้วนเลยค่ะเขาผอมอยู่แล้วอ่ะขึ้นมา10โลมันก็ยังดูไม่ออกอ่ะเพราะเขาผอมมากไงเออนะคะน่ารักเชียวเด็กสมัยนี้นะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อใครสนใจลงโฆษณาก็0900899995พักสักครู่ค่ะผมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ